สวัสดีค่ะอันนี้เป็นถนนที่ชาวบ้านใช้กันเป็นประจำนะคะเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้ประจำอันนี้จะเป็นซุ้มต้นไทรนะคะซึ่งรายรอบจะมีต้นตาลแล้วก็เป็นธรรมชาติสวยงามเลยค่ะเก็บบรรยากาศทุกๆการเดินทางทุกๆประสบการณ์มาฝากทุกคนค่ะบรรยากาศสวยไหมคะทั้งท้องฟ้าแล้วก็สายน้ำค่ะสุขสดชื่นเลยค่ะท้องฟ้าบรรยากาศหน้าฝนนะคะทุกๆประสบการณ์ทุกการเดินทางจะมีความสุขและประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีอยู่รอบตัวค่ะทุกคนทุกการเดินทางทุกประสบการณ์ทุกเส้นทางจะมีสิ่งสวยงามอยู่เสมอนะคะเก็บทุกๆประสบการณ์การเดินทางบรรยากาศน่ารักน่ารักมาฝากค่ะทุกคนขอบคุณทุกการซัพพอร์ตทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามาค่ะขอบคุณค่ะ